นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับมีสติเป็นเพื่อนเมื่อมีสติเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเช็คให้ถึงว่าสติของเราเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยมีฐานกายร่างกายที่นั่งร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่เป็นปัญจทวารร่างกายที่เป็นอิริยาบถมีอิริยาบถน้อยใหญ่มีสติคอยกำกับที่จิตคอยตามรู้ตามดูไหมบางคนก็ใช้ฐานเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขาคือทางใจมีสติอยู่รู้ทันเอาเวทนาที่ตั้งอยู่เป็นฐานบางคนดูจิตคนที่ดูจิตก็คือเห็นเจตสิกสามขันธ์นั่นเองเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารมีความนึกคิดปรุงแต่งมีสติรู้ทันไหมดูธรรมธรรมานุปัสสนาก็จะมี5หมวดที่พระพุทธเจ้าทรงเรียงตามลำดับไว้อย่างงดงามธรรมานุปัสสนาจะเห็นอะไรบ้างสิ่งแรกคนที่มีปัญญาคือดูจิตได้ชัดขึ้นอินทรีย์ของการดูจิตชัดก็จะเห็นธรรมานุปัสสนาก็จะเห็นไอเห็นนิวรณ์ทั้ง5เมื่อเห็นนิวรณ์ทั้ง5แล้วเนี่ยฝึกจิตให้กลับมาเข้มแข็งในการจับกรรมฐานให้เข้มแข็งนิดนึงสำหรับคนทำสมาธิได้พอเข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เป็นเหตุให้นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยหายไปได้เมื่อคนไหนทำนิวรณ์หรือก้าวข้ามนิวรณ์บริหารจัดการนิวรณ์ได้จิตสามารถเข้าไปในสมาธิเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานทำกำลังของจิตตั้งมั่นในฌานที่2แล้วก็ถอยออกมาบางคนเข้าฌาน4เข้าอรูปได้ก็ไม่เป็นไรขอมีสติเข้าไปในฌานนั้นจิตจะตื่นตั้งมั่นในฌานที่2แล้วถอยออกมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นไม่เพ่งไม่เผลอเป็นผู้รู้ผู้ดูที่ดีอีกคนนึงที่เขาไม่สามารถทำฌานได้ก็ใช้ปัญญานำสมาธิพอรู้ลมหายใจสักพักมันไหลไปคิดฟุ้งไปคิดคนที่ฟุ้งบ่อยหลงบ่อยเอากรรมฐานก็คือเอากายเป็นฐานบางๆแค่รู้ทันใจที่ไหลไปคิดนั้นดูกายเพื่อให้ทันใจพอใจไหลไปคิดต้องรู้ทันกลับมาฟุ้งรู้กลับมาหลงรู้กลับมาพอหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ปัจจุบันพ้นสภาวะดีหรือแย่เรื่องของสภาวะแต่เรื่องของเราจะฝึกจิตฝึกสติท่ามกลางสภาวะนั้นไม่สงบเลยรู้ว่าไม่สงบไม่สงบแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อกลับมาไม่สงบแล้วหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดกลับมานี่คือการปฏิบัติไม่เอาดีแต่เอาสติรู้ทันสภาวะที่เป็นอย่างที่มันเป็นเราถ้าสงบแล้วชอบให้รู้ว่าสงบเราชอบสงบแล้วมีความสุขรู้ว่าสงบแล้วมีความสุขจะมีเราเกิดขึ้นหลังจากขันธ์5ดีและไม่ดีเกิดขึ้นให้รู้ทันเหมือนสภาวะดีหรือย่ำแย่มากๆนั่นคือการปฏิบัตินั่งฟังนั่งภาวนาแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบฟุ้งซ่านแล้วอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกกลับมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติให้เห็นขันธ์ก็เห็นสภาวะที่ทันเป็นนั่นคือเห็นอารมณ์ถ้าเราไม่เห็นขันธ์เราจะไหลไปหาขันธ์แล้วกลายเป็นเราผู้ภาวนาไม่ดีภาวนาดีเป็นเราผู้สุขเป็นเราผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะต้องจับอารมณ์ให้ได้ก่อนผู้รู้จะมีสติรู้ที่ฐานมันผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้จะเริ่มพัฒนาขนาดกันไปมันฐานใดฐานหนึ่งที่เราถนัดจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมคนที่ดูธรรมถ้าเกิดเขาข้ามนิวรณ์ได้จนกระทั่งจิตนั้นเข้าไปในฌานหรือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการงานถ้าข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตจะสว่างสวยมีความใสในการรู้ทันอารมณ์คราวนี้ผ่านนิวรณ์แล้วเนี่ยธรรมานุปัสสนาตัวที่2ก็คือรู้ทันอายตนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจนึกคิดจิตจะรู้ทันอาการกระทบทั้งหมดเลยงั้นถ้าเห็นอายตนะทั้ง6รู้ทันการกระทบนั่นแสดงว่าจิตเราดีแล้วแต่ถ้าจิตยังแพ้นิวรณ์อยู่ไม่รู้กายไม่รู้ใจคนไหนง่วงไหลไปง่วงคนไหนไม่มีสติโยกไปโยกซ้ายโยกขวาคอตกหลังโก่งที่รูปเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีสติไหลไปอยู่กับมันเพราะนาม
ดึงจิตไปคิดเยอะๆเพราะจิตได้มีสติกับมันพอรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นอายตนะที่กระทบพอเห็นอายตนะปุ๊บธรรมานุปัสสนาตัวที่3ก็คือจะเห็นขันธ์5เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าขันธ์5คืออะไรมีอะไรบ้างทั้ง5ตัวแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าขันธ์5เกิดที่ไหนขันธ์5เกิดที่อายตนะทั้ง6เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายขันธ์5เกิดเพราะอะไรขันธ์5เกิดเพราะการกระทบหรือผัสสะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูขันธ์5เราต้องไปดูที่อายตนะตามรู้ตามดูอายตนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขันธ์5เกิดตอนไหนก็ตรงกระทบเนี่ยตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจได้คิดเนี่ยเรามีอายตนะแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยรู้การทำงานของอายตนะแต่เราไหลไปหาวัตถุภายนอกที่กระทบคราวนี้เราจะเรียนรู้กายใจของเราตรงที่มีสติแล้วเนี่ยรู้ทันอายตนะก็จะเห็นขันธ์5ตรงกระทบตรงกระทบเนี่ยตาเห็นรูปตากับรูปเนี่ยเป็นรูปวิญญาณที่ตาเป็นนามรับรู้ขณะที่ตาเห็นรูปจิตเป็นผู้เห็นการกระทบที่ตาขณะที่ตาเห็นวิญญาณรับรู้การเห็นจะเกิดพร้อมกับเวทนากับสัญญาฉะนั้นเวทนากับสัญญาเป็นสัพพสาธารณะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงไม่เราจะรู้สึกอะไรเราจะรู้สึกอะไรก็แต่เวทนาสัญญาเกิดพร้อมกันหิวข้าวตรงที่หิวอารมณ์ของการหิวเป็นนามขันหิวรูปขันเป็นที่ตั้งของความหิวจิตรับรู้ก็คือวิญญาณขันตรงที่เรารู้ว่าหิวมันมีเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับความรู้สึกที่รู้ว่าหิวแล้วสังขารก็คือมีสติเกิดที่จิตรู้ทันการหิวสติกับสมาธิปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นขันห้าขันแล้วแค่รู้สึกหนึ่งอย่างเดินรู้ว่าเดินขันห้าก็ทำงานแล้วหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงขันห้าทำงานแล้วมันขันห้าเกิดที่ไหนขันห้าเกิดที่อายตนะทั้งหกขันห้าเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบพอรู้ทันอายตนะพอกระทบปุ๊บก็จะเห็นขันห้าทำงานพอเห็นขันห้าทำงานปุ๊บเนี่ยการทำงานของขันห้าคือมันจะมีการกระทบที่รูปแล้วก็เทือนมาที่นามกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาคิดที่มโนทวารเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะว่าหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความสุขเลื้อยขึ้นมาหูที่ได้ยินเสียงคือขันห้าทำงานแหละแต่ขันห้ามันจะเจริญทางใจว่าการได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นจมูกได้กลิ่นแล้วจำได้ว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้งั้นจมูกได้กลิ่นกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้สัญญาจำได้ว่านี่คือดอกไม้ลิ้นรับรสแล้วทำให้เกิดชอบลิ้นที่รับรสเป็นเหตุให้เกิดความชอบเกิดขึ้นพอชอบแล้วเราอยากกินอีกความชอบเลยเป็นเหตุให้ตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นเมื่ออยากแล้วเรายึดความอยากนั้นเราก็เลยกินด้วยการทำกรรมด้วยกายกรรมกินเข้าไปพอตาเห็นรูปแล้วเกิดความโกรธตาที่กระทบรูปเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเป็นผลจากการเห็นพอโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตเห็นไหมความโกรธมันเลื้อยขึ้นมานี่คือขันธ์ห้าทำงานเมื่อกระทบแล้วกระเทือนนี่คือการกระทบที่ปัญจทวารเป็นรูปกระเทือนมาทางมโนทวารคือนามนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเห็นสภาวะนี้คือเรามาถูกทางครับแต่ถ้าโมหะอวิชชาครอบจิตเราก็จะไหลไปที่นิวรณ์ไม่เห็นอะไรเลยเพราะคุณภาพของจิตยังไม่ดีนั้นพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดน้อยใจนั้นหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดน้อยใจเราควรจะรับรู้ขณะที่หูได้ยินเสียงเห็นความน้อยใจเลื้อยขึ้นมาทางใจเราไม่ได้ไปอยู่ที่เขาที่ทำให้เราน้อยใจเราอยู่ที่ฐานเห็นหูได้ยินเสียงเห็นความน้อยใจเกิดขึ้นพอน้อยใจแล้วเป็นเหตุให้เกิดความผิดหวังเราก็ดูความผิดหวังจิตที่ผู้รู้จะมีสติเราเริ่มมีสมาธิคือตั้งมั่นรู้ทันความผิดหวังแล้วจิตจะเห็นเลยนะความผิดหวังมันไหวสักพักนึงมันจะทำลายตัวเองความผิดหวังมันจะดับต่อหน้าต่อตาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแต่ถ้าไม่อยู่ที่ฐานจะไหลไปหาความน้อยใจผิดหวังเราจะเป็นผู้น้อยใจแล้วก็ผิดหวังจะจมอยู่กับมันด้วยอุปาทานแล้วก็ปากพูดมาด้วยความน้อยใจผิดหวังเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็สะสมความน้อยใจความผิดหวังเป็นตะกอนหนาแน่นเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นอีโก้เป็นเราขึ้นมา
แต่ถ้าเรารู้ทันเห็นความน้อยใจความผิดหวังดับปุ๊บรากและโคนที่สะสมมาเรื่องกิเลสชาติความน้อยใจความผิดหวังมันจะค่อยถูกถอดถอนมันจะค่อยหายไปหายไปกิเลสจะค่อยขาดไปทีละรากทีละรากเท่าไรเห็นไตรลักษณ์นั้นก่อนที่จะเห็นไตรลักษณ์ต้องมีปัสนาผู้รู้ต้องตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่หลงไม่เพ่งไม่จมกับอารมณ์จิตนั้นจึงจะเบาควรไวคล่องแคล่วเข้ามาออกการงานเหมือนตอนนี้ฟังอาจารย์อยู่มีใครได้ยินเสียงอาจารย์และจิตอยู่ที่ฐานบ้างขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีใครเห็นร่างกายบ้างร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังเราตรงไหมคอเราตั้งขึ้นมาไหมเห็นคางไหมคางเราก็นั่งอกอยู่ด้วยกันหรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นเลยเราไม่มีสติถ้ามีสติปุ๊บก็จะมันเช็คร่างกายคอตกหลังกงไหล่เราพอไหมไหล่เราตกลงไหมหน้าอกเป็นยังไงบ้างคนย่นไปข้างในไหมเยอะหน้าอกเชิดมานิดนึงคางเผยขึ้นมานิดนึงบุคลิกนะครับนักปฏิภาณถ้ามีสติทุกเนี่ยบุคลิกต้องไม่เสียบางคนคอตกหลังโผล่แล้วเลือดนั่นไปเลี้ยงสมองปวดหัวนั่งกรรมฐานลืมตาขึ้นมามึนหัวทั้งวันเลยมันการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตให้มีความตื่นตั้งมั่นโดยผู้ดูผู้รู้สติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกีฬาของจิตมันทำให้จิตเข้มแข็งกล้ามเนื้อที่ทำให้จิตเข้มแข็งคือสติสมาธิปัญญาคือสีจะทำให้กล้ามเนื้อของจิตนี้เข้มแข็งห้าวหาญกล้าที่จะสู้กับทุกข์และกิเลสในปัจจุบันกล้าที่จะก้าวออกจากสังสารวัฏกล้าที่จะออกจากกามเพื่อมาหาความสงบจากภายในแล้วเราจะสงบแช่มชื่นอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแม้ร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนจะป่วยขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนใจก็สามารถจะแช่มชื่นได้ทั้งกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายป่วยทำไมใจต้องป่วยทำไมจิตต้องทุกข์ใจทุกข์ทำไมกายต้องทุกข์ทำไมจิตต้องทุกข์เพราะเราแยกมันไม่เป็นถ้าเราแยกมันเป็นเราจะรู้เลยว่ากายมันอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งนะเวทนากายตถาอยู่ส่วนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีผู้ป่วยมีแต่สภาวะของความป่วยมีสภาวะของความทุกข์เมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นทุกข์นั้นล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่ล้วนบีบบังคับเป็นทุกข์บังคับไม่ได้แล้วจิตจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยากับทุกข์จะเห็นเวทนาเห็นตัณหาเห็นกิเลสแล้วจิตจะแยกออกจากกิเลสผู้รู้จะเห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความเสียใจทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่แล้วล้วนดับไปถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆจะทำให้จิตเข้าใจทุกเข้าใจขันเข้าใจทุกอย่างทั้ง5ขันเมื่อเข้าใจยอมรับความเป็นจริงว่าขันทั้ง5มันเท่ากันมันล้นเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นขันเมื่อวางแล้วเป็นอิสระจิตเลยเป็นอุเบกขาในเวทนาเจ็บขนาดไหนนะรู้ทันนะแยกเห็นความเจ็บหันมาดูใจมันไม่ทุกมันไม่ดิ้นรนมันสามารถอยู่กับทุกได้ด้วยความสุขจิตจะมีกำลังขึ้นมาเพราะเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งคนที่จะผ่านพ้นทุกข์ได้ต้องเข้มแข็งต้องห้าวหาญต้องไม่จมกับกายไม่จมกับใจต้องไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วเราจะมีความสุขแช่มชื่นอยู่ทุกลมหายใจจะมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตจะเห็นทุกข์และทุกข์จะแสดงตัวตนให้จิตเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเราบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับจิตจะเริ่มเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วจิตจะค่อยวางเขาเป็นอิสระจากเขาเองสติของเราวันนี้เราจะวัดผลนะผลที่สองนะสติเราเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นสติรู้ปุ๊บย้อนกลับมาดูนิดนึงมันเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะรู้กายนั่งนานๆเราจะเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นกายเราก็เห็นเวทนาด้วยมันเวทนาที่ยังตั้งอยู่เอากายแล้วก็เวทนาบางๆเป็นฐานเพื่อรู้ทันใจที่ได้ติดตรงกันเราเรียนตั้งแต่5แล้วนะเรารู้ว่ากายคืออะไรเรารู้ว่าใจคืออะไรรู้กายเพื่อสนใจจิตแต่ถ้ารู้กายแล้วไหลไปหากายไปเพ่งไว้รู้ทัน
ถอยกับอธิษฐานพอรู้กายแล้วเกิดเบื่อนั่นกายหายใจเข้าหายใจออกเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันไหลไปหาเบื่อกับอธิษฐานรู้กายแล้วเกิดง่วงตรงที่ง่วงคือช็อตสำคัญรู้ว่าง่วงกายหายใจเข้าหายใจออกความง่วงเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความง่วงรู้ทันกับอธิษฐานแล้วกับอธิษฐานจะเห็นใจเป็นทุกข์เพราะความง่วงบีบคั้นแล้วไม่ชอบหันมาดูใจที่ไม่ชอบความง่วงอยากให้ง่วงหายหันมาดูอยากนี่คือสภาวะธรรมนี่คือการปฏิบัติมันอารมณ์ที่ถูกรู้แย่ขนาดไหนดีขนาดไหนจิตจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นถ้าจิตไหลไปหลงไปโผล่ไปรู้ทันเอาผู้รู้เอาจิตกลับมาที่วิหารนะครับแต่ถ้าเพ่งเอาไว้ควบคุมไว้มันหายรู้ทันถ้ามันง่วงมากๆนิวรณ์มันหนักจริงไม่ไหวจริงก็ให้กลับมาที่วิหารธรรมเราเพ่งไว้ก่อนก็ได้เพราะเราต้องการสมาธิให้จิตตื่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตสงบแล้วมีกำลังแล้วค่อยคลายกลับมาในกายใจต่อสังเกตตัวแน่นหรือไม่จิตตัวแน่นหรือไม่จิตที่มืดๆแน่นๆแข็งๆคือจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานนะครับแล้วจิตมันจะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นตอนนี้ผู้รู้ยังเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้เพ่งให้สังเกตเอาทุกคนต้องวัดผลของตัวเองนะไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์ไปบอกว่าคุณเพ่งนะคุณหลงนะคุณไม่อยู่ที่ฐานนะนั้นทุกคนปฏิบัติต้องรู้แล้วว่าจิตเพ่งเป็นยังไงจิตเผลอเป็นยังไงต้องรู้แล้วนะอารมณ์ที่เป็นกุศลคืออะไรอารมณ์ที่เป็นอกุศลคือยังไงบ้างนั้นถ้าเบื่อๆขี้เกียจในอกุศลนะฟุ้งซ่านในอกุศลนะนั้นพอฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนี่คือโอกาสสำคัญขนาดฟุ้งซ่านเนี่ยเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านหรือเราเห็นความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านให้รู้ทันเอาพอฟุ้งซ่านแล้วงุนงิดนี่คือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วพอฟุ้งซ่านแล้วเกิดไม่ชอบรู้แล้วว่ารู้มันดูมันไม่ทำลายมันดูมันแล้วก็เราจะหัดกลับมาฝึกจิตต่อท่ามกลางความฟุ้งซ่านความงุนงิดนั่นศิลปะของการพ้นทุกข์วิปัสสนาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะไม่ทำลายขันเราจะรู้ขันแต่หันกลับมาดูจิตก็มีสติที่รู้ขันไหมเราหันมาดูสมาธิว่ามันสามารถแยกออกจากขันได้ไหมเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกรูปแยกนามแยกขันแยกอายตนะได้ไหมถ้าไหลไปจบกับมันให้รู้ทันถอยกับอธิษฐานนั่นเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางขันที่เป็นทุกข์ต่อไปเราแก่เราป่วยเราเจ็บเราผิดหวังเราพลาดพลาดเสียใจขนาดไหนเราจะมีสติดีขึ้นมาคุ้มครองจิตเรามีสมาธิตั้งแล้วแยกจิตออกจากอารมณ์มีปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวางอารมณ์ได้เป็นอิสระท่ามกลางทุกข์ที่มันบีบคั้นทุกคนบีบคั้นตรงไหนตรงที่ขันห้ามเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้ขันเราจะไหลไปหาขันทันทีเป็นเราเป็นขันของเราเราจะรักษาขันของเราทันทีสติจำเป็นวันนี้วันที่สองสติมันก็เข้มแข็งนะมันจะเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นนะภาวนาสบายสบายมีความสุขยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยยิ้มให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าเครียดเกินไปนะครับเอาจิตที่มีความสุขไปรู้ขันที่มีทุกข์ที่เป็นทุกข์ภาวนาสบายสบายมีสติยิ้มเราสังเกตนะพอเรายิ้มปุ๊บเนี่ยหน้าที่ยิ้มใจมันชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าหน้าเราเครียดๆตึงๆปุ๊บเนี่ยใจเราก็ตึงเรายิ้มแล้วใจจะช่ำชื่นกายและใจเขามีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าหน้าเราทุกข์หน้าเราตึงใจเราก็ตึงไปด้วยถ้าเรายิ้มทุกข์จิตก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมีความสุขความสุขหรือความทุกข์มันเป็นขันของเรามันมีอยู่แล้วคราวนี้เราต้องฉลาดว่าเราจะหยิบสุขหรือหยิบทุกข์ถ้าเราไปจมกระทุกเราก็ทุกถ้าเราอยู่กระสุกเราก็สุกต่อไปเราจะฉลาดครับความสุขของเราไม่ได้เป็นความสุขจากเขาไม่ได้ไปพึ่งเขานะความสุขของเราเป็นความสุขที่ได้มาจากข้างในก็ได้เราปล่อยวางเราเป็นอิสระความสุขก็เกิดขึ้นฉะนั้นความสุขของเราไม่ต้องไปพึ่งใครทั้งสิ้นมีบ่อเล็กๆบ้านหลังเล็กๆมีรถพอขับได้มีเงินพออยู่ได้แล้วก็มีความสุข
มีมากไปภาระมากไปกระทบอีกหวงอีกอยากได้นั้นหาความสุขให้กับตัวเองความสุขเป็นขันของเราที่เรียกว่าเวทนาขันความทุกข์ก็เป็นขันของเราที่เรียกว่าเวทนาขันนั้นเราจะให้ความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นกับเราได้เราก็ต้องมีปัญญาในการที่จะรู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นของมันมีแต่อยากยึดมันก็มีแต่ทุกข์เพราะตัณหาจะพาให้เราเร่าร้อนพาเราแสวงหาเมื่อไหร่ที่เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัณหาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความอิสระเลยเราจะต้องแสวงหาให้ได้เมื่อแสวงหาทุกข์เกิดขึ้นแล้วไหลไปต้องทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อตอบสนองตัณหาตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยคือกิเลสในปัจจุบันที่พาเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องทำกรรมเพราะมันยึดแล้วต้องทำแล้วมันต้องไหลมาแล้วจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นตัณหาและสมุทัยเป็นเหตุในปัจจุบันที่ทำให้เราวนทุกข์ต่อไปการกระทบที่ปัญจทวารเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสเป็นการคืนรับใช้กรรมเก่าเป็นวิบากปัญจทวารกระทบปุ๊บเป็นวิบากของกรรมเก่าคืนเขาแล้วพอคืนเขาแล้วเนี่ยแทนที่จะจบเรากลับไม่จบพอคืนเขาแล้วปุ๊บเราดันมาคิดต่อเรามาคิดด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือบางทีเรามาคิดด้วยเวทนาของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตามด้วยตัณหามันก็เลยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานไปยึดจิตเราควบคุมด้วยอุปทานแล้วพาเราไปทำกรรมเสร็จแล้วทำกรรมเสร็จแล้วก็จะมีชาติหน้าต่อมีวันต่อไปมีจิตมีทุกข์ต่อไปทุกข์ในวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะเราไม่ยอมรู้จักวิธีการบริหารจัดการหยุดทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยเราไหลไปหาทุกข์ไปจมกับการกระทบแล้วไหลไปกับตัณหาเพราะความอยากเร่าร้อนให้เราแสวงหายึดมั่นในอุปาทานเป็นทุกข์กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ทุกข์นั้นหมุนต่อไปทุกลมหายใจทุกขณะทุกขณะทุกปันทุกคืนนั้นเรารู้พระพุทธเจ้าเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องฉลาดและแยกคายในการรู้ทันอารมณ์ขณะที่ทุกข์อยู่ขณะที่เรากำลังไปทุกข์อยู่ตอนนี้เราไปจับทุกข์แล้วหรือเปล่าเราสังเกตนิดนึงเราไปอยู่ที่ทุกข์หรือเราอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันทุกข์จิตที่อยู่ที่ฐานจะแยกออกจากทุกข์ทุกข์จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันจะมีช่องว่างระหว่างจิตกับทุกข์แต่ถ้าเราไปแนบกับทุกข์ปุ๊บจะเป็นเราผู้ทุกข์ขณะที่เราง่วงอยู่โยกเย่โยกเย่เราไปอยู่ที่การง่วงเราโยกเย่หรือเราเห็นความง่วงเห็นโมหะจิตกับโมหะกับความง่วงมันจะแยกออกจากกันจะมีช่องว่างระหว่างจิตกับอารมณ์อันสำคัญที่สุดถ้าเราว่างเราโยกแยกให้รู้ทันเอาถอยกลับมาที่ฐานก่อนค่อยๆถอยติดกับมาที่ฐานแล้วก็ลืมตาทำความรู้สึกไว้นั้นขณะที่หลงไปง่วงจะเกิดเป็นงูเป็นควายเป็นงูเหลืองงูหลามอีกหรือเปล่าบอกมันเลยมันจะเกิดเป็นงูหลามอีกกี่ชาติจะเป็นเกิดอีกกี่ชาติบอกมันเลยลืมตาจะมาสู้เอาพึ่งขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็จะตายขึ้นมาจิตมันจะอ่อนล้าจิตมันจะไม่มีแรงมันจะเหมือนง่วงมันไม่มีกำลังแล้วมันจะค่อยไหลไปหลับตัวที่ไหลไปหลับเนี่ยมันจะเผลอไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเงินถึงทองมันจะทำให้โมหะเนี่ยพาเราไปเกิดในอบายบางทีคิดแต่แล้วเกิดอกุศลเกิดโกรธโลภหลงเกิดวิชชาทิฏฐิเราก็ลงไปในอบายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติท่ามกลางวิกฤตนี่คือการมาฝึกวิปัสสนามาฝึกวิปัสสนาไม่ใช่มาฝึกให้ดีแต่มาฝึกให้รู้ขันคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์เพื่อจะได้หลักสมุทัยถ้าเราไม่รู้ขันไม่เห็นขันทำงานเราก็จะไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราจะไม่รักสมุทัยแล้วเราจะไม่นิโรธคือเห็นการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยแล้วเราจะวนจมอยู่ในทุกข์ในทุกข์ชาตินี้ก็ทุกข์ชาติหน้าก็ทุกข์วันนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์คืนนี้ก็ทุกข์จะออกจากทุกข์ได้ต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจรู้ขันธ์รู้รูปรู้อายตนะไม่ใช่ไหลไปหามันขณะที่ง่วงเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมความง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงพอง่วงแล้วเผลอรู้ว่าเผลอกลับมาที่ฐานพอง่วงแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อพอง่วงแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไหลไปหามันรู้ทันกลับมาที่ฐาน
นี่คือการปฏิบัติงั้นร่างกายยังนั่งเหมือนเดิมแต่คุณภาพของจิตจะพัฒนาขึ้นเมื่อจิตพัฒนาตื่นปุ๊บกายก็ตื่นด้วยนะครับใครคอตกบ้างใครคอตกบ้างมาดินเสียงอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เดินไปหาเรานะนะครับฝึกนะต้องแข็งแข็งนะครับไม่ใช่ฟังอาจารย์แล้วเพลินรูปก็หล่อเสียงก็เพราะเพลินอาจารย์พูดเหมือนเสียงกล่องมันเหมือนเสียงกล่องเพราะเราจิตมันไหลไปในภวังค์นะได้ยินเสียงอาจารย์เบาๆเบาๆมันเหมือนแค่มาร้องเพลงให้ฟังเลยเพลินไปเลยนะครับเพลินให้รู้ว่าเพลินละความเพลินคือละนันทิรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายฝึกให้จิตเข้มแข็งห้าวหาญเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องเปรียบเหมือนอมาอาชาในที่เข้มแข็งห้าวหาญที่จะออกรบกับศัตรูที่อยู่ในใจเราถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เราก็จะเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายจะมีขันธ์ของเราในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันมีขันธ์ของเราอนาคตก็มีขันธ์ของเราเราก็จะมีขันธ์วนเกิดวนตายวนเกิดวนตายตอนนี้เราอาจจะมองว่าขันธ์เราให้ความสุขนะแต่เรามองด้วยปรัชนาจะเห็นว่าสุขมันไม่ได้ถาวรหรอกนั่งสมาธิแรกสบายสบายสภาพปวดขาอีกนะมันไม่เที่ยงจากสบายกลายเป็นปวดขาแล้วพอปวดขารู้ทันทุกเนี่ยเกิดหงุดหงิดจากปวดขากลายเป็นหงุดหงิดละพอรู้ทันหงุดหงิดขึ้นมันก็ดับอีกละพอหงุดหงิดดับปุ๊บมันสงบขึ้นมาครับพอสงบแล้วเกิดปิติขึ้นมาครับจากทุกจากสุขเลื้อยไปเลื้อยมาหาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเมื่อชีวิตเราเจอกับสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเจอแต่ความผิดหวังนั่นคือเรามาเจอถูกทางจริงจริงมันไม่มีอะไรที่ถาวรเลยเกิดมาก็อีกรูปหนึ่งโตมาอีกรูปหนึ่งแก่มาก็อีกรูปหนึ่งรูปนั้นเสื่อมตลอดเวลานามเดี๋ยวก็เป็นเวทนาเดี๋ยวก็สัญญาเดี๋ยวก็สังขารหาเที่ยงแท้อะไรไม่ได้เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงเพราะความไม่รู้เราถึงไหลไปจมกับมันแล้วก็ยึดมันเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่ที่จริงแล้วมันเป็นตัวทุกข์มันไม่สามารถบังคับได้มันเสื่อมและเปลี่ยนแปลงตลอดไปละนั้นเราหลงผิดด้วยอวิชชาเราไปยึดขันธ์ของเราขันธ์ภายนอกขันธ์ภายในขันธ์ใกล้ขันธ์ไกลขันธ์ในอดีตขันธ์ในอนาคตขันธ์ลูกขันธ์หมาขันธ์แมวบางคนก็ไปยึดต้นไม้บ้างยึดรูปของต้นไม้บ้างต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บ้างแล้วก็ทุกข์ชอบช้ำเพราะเราอยากจะควบคุมให้ต้นไม้ให้บ้านให้รถถาวรอยู่กับเรานานๆพอมันเสื่อมปุ๊บเราก็ทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจสัจจะของความของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเห็นว่าตอนนี้สติดีแต่ไปสติหายไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยนั่นสติก็ไม่เที่ยงสมาธิดีสมาธิก็ไม่สงบขึ้นมาเฉยๆภาวนาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยไม่สามารถสงบได้เลยไม่สามารถที่จะพึ่งได้เลยแล้วจะอนุมานไปว่าทั้ง31ภพภูมิรูปภพอรูปภพนกามภูมิเนี่ยมันหาที่พึ่งไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเกิดที่ไหนมันตั้งบีบบังคับเสื่อมสลายทุกข์ทั้งนั้นจิตของเราจะต้องมีคุณภาพเพราะเราจะต้องไปเกิดที่ไหนเราก็ต้องเจอแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายถามตัวเองว่าจะเกิดอีกกี่ชาติจะแก่จะตายกี่ชาติตอนนี้เราได้ความเป็นมนุษย์นะเราอาจจะมีความสุขเพราะเราเกิดในสุคติภูมิแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลไปเกิดในทุคติภูมิเราจะหลงสัตว์เดรัจฉานนี่หลงวันหนึ่งก็หาอยู่หากินสืบพันธุ์ไปแล้วก็ขับถ่ายมีแค่แย่งอาหารกันสัตว์เดรัจฉานบางตัวไม่รู้ว่าไหนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกสืบพันธุ์กันในความน่ากลัวของสังสารวัฏถ้าเราได้ตกไปในอบายแล้วเราจะวนนานแสนนานจิตของสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถมีกุศลได้เลยไม่สามารถมีสติสมาธิไม่สามารถระลึกบุญกุศลได้ภวังค์จิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานตักบาตรทำบุญขนาดไหนก็แล้วแต่กุศลเกิดไม่ได้ต้องรับผลของกรรมแล้วครับแล้วรับเล่าทำแล้วทำเล่าจมอยู่ในกองทุกข์นานแสนนานเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เราหลงแล้วก็ไปยึดเอาอันนั้นจะฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นเราจะค่อยๆทำลายเอาวิชาทีละขณะเอาวิชาคือความไม่รู้เข้าไปโมหะเจตสิกเป็นอารมณ์โมหะคือการหลง
อวิชชาคือไม่รู้เวลากระทบแล้วแทนที่จะรู้กับหลงไปอยู่ที่มันเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาฟุ้งซ่านแทนที่จะรู้กับหลงไปแล้วเกิดหงุดหงิดเกิดได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจนั้นภาวนาเป็นจะสงบร่มรื่นอยู่ภายใต้ขันธ์ที่เป็นทุกข์จะสงบเห็นขันธ์ที่ฟุ้งซ่านสงบจิตจะแยกวิถีเห็นฟุ้งซ่านและหงุดหงิดจะเห็นความหงุดหงิดเป็นผลจากความฟุ้งซ่านจะเห็นความไม่ชอบจะเห็นความอยากจะเห็นสภาวธรรมหลากหลายจิตและสภาวธรรมจะแยกออกจากกันมากขึ้นอันนั้นสังเกตวันนี้เป็นวันที่สองเราจะค่อยๆวัดผลของจิตเราว่าจิตนั้นเป็นผู้รู้ธาตุรู้ของเราตื่นแล้วหรือยังธาตุรู้ตื่นต้องตื่นท่ามกลางขันธ์ที่เป็นวิกฤตนะง่วงขนาดไหนรู้ว่าง่วงไหมเบื่อขนาดไหนรู้ว่าเบื่อไหมไหลไปหามันรู้ทันเอาจิตแยกออกจากความเบื่อถอยกลับเข้ามาความเบื่อกับจิตแยกออกจากกันถ้าเราไหลไปหาความเบื่อก็เป็นเราผู้เบื่อเราก็จมกับความเบื่อแต่พอเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานจิตกับความเบื่อจะแยกออกจากกันไม่มีเราผู้เบื่อมีแต่สภาวะของความเบื่อเกิดขึ้นแล้วจิตกับความเบื่อจะแยกออกจากกันแล้วเราจะเป็นอิสระจากความเบื่อทำบ่อยๆอินทรีย์ของสติเข้มแข็งขึ้นอกุศลกุศลขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6กับจิตจะแยกออกจากกันแล้วจิตมันจะค่อยเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะมันจะเห็นรูปร่างกายอีกส่วนนึงจะเห็นนามความนึกคิดอีกส่วนนึงจิตผู้รู้จะแยกอีกส่วนเมื่อแยกเราจะเห็นกายทำงานบ่อยๆเห็นใจทำงานบ่อยๆจิตผู้รู้ก็จะอยู่ที่ฐานกายและใจมันจะมีช่องว่างมันจะค่อยห่างออกไปห่างออกไปต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเมื่อจิตเนี่ยรับรู้ว่ากายไม่ใช่เราแล้วทุกข์ที่มาจากกายมันก็ไม่บีบคั้นเราทุกข์ที่มาจากใจมันก็ไม่บีบคั้นเราจิตจะตั้งมั่นเห็นเขาเกิดขึ้นบีบประคับตั้งขึ้นบีบประคับเห็นอย่างที่เขาเป็นเห็นแต่ไม่เป็นเห็นความเบื่อเห็นความโกรธเห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้เบื่อแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายจะสอนจิตเองว่าเขาล้วนเกิดขึ้นเขาล้วนตั้งอยู่แล้วก็หายไปจะเห็นร่างกายที่เสื่อมบีบคั้นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายที่บังคับไม่ได้ร่างกายนี้ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตก็จะวางความยึดมั่นของร่างกายเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นทุกข์มันจะรู้ทันมันหันมามองใจทำไมเราไม่ทุกข์เพราะสิ่งนี้มันจะเป็นอุเบกขาในร่างกายต่อไปมันจะเป็นอุเบกขากับวัตถุกรรมที่กระทบทางร่างกายมันจะไม่เร่าร้อนในการแสวงหาต่อไปมันจะเป็นอุเบกขาทางใจมันจะไม่เร่าร้อนเวลาที่มีตัณหาอุปทานเกิดมันจะสงบช่ำชื่นแล้วก็เปิดปากศีลจะดีขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะเข้มแข็งขึ้นจะสามารถรู้และก็วางเอาได้คนไหนที่รู้สึกว่ามันง่วงมากพยายามลืมตาขึ้นมาอาจารย์เข้าใจว่าหนังตามันหนักจริงแต่ถ้าเราไม่สู้กับมันเราก็จะกลายเป็นคนง่วงแล้วเราก็จะแพ้ความง่วงอยู่เรื่อยไปพอจะตายขึ้นมาปุ๊บความง่วงก็จะดึงจิตไปหดหู่แล้วก็เกิดเป็นอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีฉะนั้นต้องสู้เอานี่คือฝึกจิตที่มีคุณภาพเราไม่ได้ฝึกจิตให้สงบไม่ได้ฝึกจิตให้ดีเราฝึกจิตให้มีคุณภาพคือมีสติสมาธิมีปัญญาฝึกท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนิวรณ์เนี่ยวันนี้วันที่สองเรายังสู้กับนิวรณ์แพ้นิวรณ์หรือไม่นิวรณ์คู่ปรับของจิตถ้าจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยจิตจะมีสมาธิตั้งมั่นแล้วจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้วันนี้เราจะค่อยๆพัฒนาดูการเจริญของจิตเรานะว่าสติของเราเข้มแข็งขึ้นไหมสติของเรารู้ทันอารมณ์ไวขึ้นไหมแล้วพอรู้ทันอารมณ์จิตของเรานะกลับมาที่ฐานเองมันอัตโนมัติบ้างไหมพอง่วงรู้ว่าง่วงพอเบื่อรู้ว่าเบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตมันออกจากฐานเพราะขณะที่รู้อยู่ยังดูอารมณ์อยู่นะค่อยๆพาจิตกลับมาที่ฐานอารมณ์ยังตั้งอยู่แต่จิตกับอารมณ์จะค่อยๆแยกกัน
จิตจะมีฐานในการรองรับรู้อารมณ์อารมณ์ยังถูกรู้ถูกดูแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอารมณ์หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้การฝึกสติฝึกได้ทุกขณะจิตที่ไหนที่มีขันธ์ห้ามีรูปและนามมีกายและใจฝึกสติได้ตลอดเวลาเวลาที่ผิดหวังพลาดเสียใจเห็นได้ยินได้กินเราก็สัมผัสเวลาที่เดินได้นอนพูดคุยทำดื่มเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นโอกาสของการฝึกสติเท่านั้นเวลาที่ปวดขารู้ว่าปวดทุกข์แล้วก็ดูความปวดแล้วก็เห็นความปวดตั้งอยู่ตั้งจิตอยู่ที่ฐานแล้วมองดูความปวดพอปวดเกิดขึ้นรู้เราก็จะสามารถเตือนปัญญาได้เลยพอปวดแล้วหันมาดูใจว่ามันเกิดปฏิกิริยาแต่พอปวดแล้วหมดนี่นั่นไงคือของดีความปวดเป็นเหตุให้หมดนี่เกิดขึ้นพอปวดแล้วทุกข์ใจนั่นไงคือของดีพอปวดแล้วไม่ชอบนั่นของดีพอปวดแล้วอยากเลิกปวดแล้วอยากขยับพอปวดแล้วโมโหนั่นคือของดีทั้งนั้นเลยคืออารมณ์ที่ทำให้เราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเวทนาแล้วเขาเรียกเวทนารูปัสสนาเอาเวทนาเป็นฐานเพื่อรู้ทันกายแต่ใจที่ปรุงแต่งเราจะเห็นที่เวทของเราเรื่อยมาหลังจากที่เวทนาเกิดขึ้นเราจะสามารถเห็นแล้วก็ถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาต่อไปเราจะเป็นอุเบกขาในเวทนานั้นพวกเราอายุมากเราภาวนากันมาเยอะเป้าหมายมันต้องชัดเจนยิงตรงไปที่รูปและนามยิงตรงที่สภาวะไม่ได้ไปเอาแค่ความสงบนั่งนิ่งๆสงบแล้วก็เพ่งไว้เดี๋ยวก็ไปต่อพอสงบแล้วมันหายก็อยากไปปฏิบัติอีกไปปฏิบัติเพราะความสงบเพราะความสงบมันไม่เที่ยงไม่รู้ความสงบเป็นไตรลักษณ์ไปที่ไหนก็เพ่งพอง่วงปุ๊บก็จะเพ่งให้ง่วงหายพอโกรธปุ๊บก็จะไปเพ่งให้ความโกรธหายนั่นเราไปจะเอาชนะขันแล้วก็ทุกบางทีเราก็เอาชนะได้แค่ชั่วคราวเราไม่รู้ไตรลักษณ์เพราะหลังจากนั้นก็เป็นอีกเพราะเป็นขันมันก็ต้องมาไม่ถอนรากถอนโคนมันไม่รู้ทุกข์และละสมุทัยเมื่อนั้นนิโรธไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เจริญมรรคเพราะจิตผิดขณะที่อาจารย์พูดไปเรื่อยๆให้พวกเรามีเครื่องเกาะมีเครื่องรับรู้ว่าเสียงอาจารย์เนี่ยมีอยู่แล้วเราอยู่ที่ฐานไม่ใช่อาจารย์พูดให้พวกเราเพลิดเพลินนะครับพูดไปเรื่อยๆให้มีสติรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างแล้วขณะที่เราไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเราเพลินไปที่ไหนไม่รู้ผู้ได้ยินเสียงน่าจะจิตไปอยู่ที่อดีตจิตอยู่ที่อนาคตจิตไปอยู่ที่อกุศลหรือเปล่าให้รู้ทันแล้วกลับมาไม่จำเป็นต้องมีสติตลอดเวลาสติเสื่อมปุ๊บสมาธิไม่มีโมหะลากจิตไปที่อารมณ์ละรู้ทันแล้วกลับมาทำให้บ่อยจะเดินให้มากรู้ต่อเนื่องเห็นไหมร่างกายนั่งพยายามทำความรู้สึกไว้แล้วอย่าลืมฐานเมื่อไหร่ท่านลืมฐานปุ๊บน่ะผิดทางทันทีเลยนั่งดีๆเผลอไปลืมฐานหายรู้ทันเราตอนที่เผลอรู้หลงรู้แล้วกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกให้จิตตื่นนะให้จิตตื่นจากการหลงตื่นจากการเพ่งมาเป็นผู้รู้ตอนนี้ใครเป็นผู้เผลอบ้างตอนนี้ใครเป็นผู้หลับบ้างตอนนี้ใครเป็นผู้รู้บ้างต้องเช็คจิตตัวเองเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคางเราตกหลังเราโกงเห็นไหมสติเราไม่มีมันฝืนกำเข้มแข็งเราถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็จะจมกับอารมณ์เราก็จะสะสมทุกข์ไว้ทุกขณะบางครั้งสังเกตด้วยนะว่าสติกับโมหะสติกับโลภะกับโทสะอันไหนมากกว่ากันบางครั้งเราอาจจะรู้นะแต่รู้บางๆโมหะมันมากกว่าสติมันจะบางๆเราก็พยายามรู้ทันเอา